แต่นี้ไปจะทำแนะนำทำกรรมฐานเรียกว่าภาวนาอันเป็นจิตในพุทธศาสนาต่อไปเรียกว่าการปฏิบัติกรรมฐานหลับตานิดหน่อยแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกกำหนดที่ปลายจมูกที่ลมหายใจผ่านเข้าไปหายใจให้สม่ำเสมออย่าบังคับลมให้มันยาวเกินไปอย่าบังคับลมให้มันสั้นเกินไปอย่าบังคับลมให้มันหยาบเกินไปอย่าบังคับลมหายใจให้มันละเอียดเกินไปให้พอเหมาะพอสมสบายสบายเท่านั้นแล้วต่อไปก็ให้กำหนดลมหายใจหายใจเข้าลมเข้าไปมันให้มีความรู้สึกว่าต้นลมอยู่ที่ปลายจมูกกลางลมอยู่ที่หัวใจคือหัวใจปลายลมอยู่ที่สะดือเมื่อหายใจออกมาให้กำหนดว่าต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่จมูกแล้วก็ตั้งใจกำหนดต้นลมกลางลมปลายลมอยู่อย่างนี้ด้วยความมีสติระลึกได้อยู่ด้วยความมีสัมปชัญญะเป็นเตียงอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปไม่ต้องคิดอย่างอื่นนี้คือธุระคือธุระที่จะต้องทำในปัจจุบันนะวันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยอย่าคิดไปอย่างอื่นอย่าส่งจิตขึ้นไปข้างบนอย่าส่งจิตไปข้างล่างอย่าส่งจิตไปข้างขวาอย่าส่งจิตไปข้างซ้ายตั้งใจให้ตรงทำจิตให้ตรงอย่าส่งจิตไปอย่างอื่นให้ความรู้สึกติดตามลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ต่อไปบางทีมันก็จะเกิดความคิดขึ้นมาว่าทำอย่างนี้ทำให้เป็นอะไรทำให้รู้อะไรทำให้อะไรเกิดขึ้นมีประโยชน์อย่างไรบางทีจิตจะคิดขึ้นนี้ถ้าคิดขึ้นนี้เราก็ตัดมันออกไปเมื่อเรานี้ไม่ใช่เพราะหน้าที่ของเราจะคิดอย่างนี้หน้าที่ของเราที่ตรงนั้นก็คือตั้งสติให้ดีตั้งสัมผัสยะให้ดีตามดูลมต้นลมกลางลมปลายลมเท่านั้นธุระหน้าที่ที่จะทำปัจจุบันนี้มีเท่านี้ประการที่สองมันก็จะคิดไปว่ารำคาญเสียงรถยนต์รำคาญเสียงเครื่องบินรำคาญเสียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่าเสียงข้างในเรานั้นมารบกวนเราอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้ามีความคิดเกิดขึ้นเช่นนี้ก็น้อมเข้ามาว่าเสียงรถไม่ได้มาปวนเราเสียงเรือไม่ได้มาปวนเราเสียงประชาชนไม่ได้มาปวนเราเราเองไปปวนเขาเขาไม่ได้มาปวนเราถ้าเข้าใจว่าเราไปปวนเขาเราก็ปฏิบัติข้ามจิตของเราเท่านั้นอย่าให้ไปปวนเขาเท่านั้นจิตนั่นจะรู้จักเมื่อจิตมันรู้จักแล้ว
นั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าออกต่อไปเท่านั้นตอนนี้ไปลงมือการกระทำได้แล้ว